ส่วนคุณผู้ชมไปที่จังหวัดนครราชสีมาไปที่วัดหนองจบกไปดูการสร้างเมน7สีนะคะถ้าเห็นแล้วต้องบอกว่าสีสันสะดุดตาค่ะเพราะว่าสีหวานเหมือนสีลูกกวาดเลยทางเจ้าอาวาสของวัดบอกว่านี่เป็นการสร้างเมนที่แฝงไปด้วยธรรมะค่ะค่ะเราไม่เคยเห็นเมนแบบนี้มาก่อนเลยนะคะปกติแล้วถ้าเป็นเมนตามวัดต่างๆเนี่ยก็จะเป็นสีเดียวสร้างด้วยปูนธรรมดาในแหละคุณผู้ชมแต่วัดนี้เนี่ยที่เขาสร้างแบบนี้ก็เพราะว่าต้องการที่จะให้ประชาชนเนี่ยเข้าใจถึงสัจธรรมของชีวิตมากขึ้นค่ะผู้สื่อข่าวก็เดินทางไปตรวจสอบนะคะไปพบกับพระมหาเติมพงศิริจันโทค่ะเป็นเจ้าอาวาสวัดหนองจบกก็กำลังนำคนงานก่อสร้างไปตกแต่งเมนที่ตั้งตระหง่านอยู่กลางวัดนี่แหละค่ะแล้วก็ทาสีสลับกันเลยค่ะ7สีคือเรียกว่าโดดเด่นมากๆพอคนเห็นเนี่ยก็ต้องบอกว่าเรียกรอยยิ้มได้มากทีเดียวคุณผู้ชมพระมหาเติมพงศ์เจ้าอาวาสบอกนะคะว่าที่ทาสีเมนเป็น7สีสลับกันเพราะมีความเชื่อแบบนี้คือแต่ละคนเนี่ยก็จะมีสีประจำวันเกิดใช่ไหมคะแต่ไม่ว่าใครจะเกิดวันไหนสุดท้ายปลายทางชีวิตของแต่ละคนก็ต้องไปจบในที่เดียวกันนั่นก็คือความตายค่ะแล้วก็การทาสีเมนให้มีสีสันสะดุดตาก็อยากจะให้เป็นที่เจริญหูเจริญตาต่อญาติโยมที่เข้ามาทำบุญด้วยค่ะโยมมาเผาศพได้ผ่อนคลายความเศร้าโศกเพราะได้สูญเสียญาติที่ล่วงลับไปแล้วอีกอย่างหนึ่งก็ให้เห็นว่าเป็นสัจธรรมว่าคนเราเกิดวันไหนก็ต้องตายเพราะที่ทาสีแบบนี้นี่สีประจำวันเกิดวันอาทิตย์ก็สีแดงวันจันทร์ก็สีเหลืองตามลำดับก็เห็นว่าสีประจำวันเกิดสีไหนก็ตายด้วยกันทุกสี